น้องปลวกเราโตแล้วค่ะพอโตแล้วเขาก็จะทิ้งรังทิ้งจาวจะไม่เอาแล้วเขาจะไปกินอย่างอื่นแล้วเพราะเขาตัวใหญ่แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะเช้าวันนี้แคทมาขุดจาวปลวกนะคะเป็นผลผลิตที่แคททำการเพาะเลี้ยงไว้เป็นมุมที่เพาะเลี้ยงปลวกนะคะคือเขามาอยู่เองนั่นแหละแต่ว่ามาอยู่ในมุมที่พอดีมากคือเราต้องการให้เขาอยู่มุมในมุมที่จำกัดนะคะเป็นกระถางปลูกต้นไม้เก่าแล้วเขาก็มาทำรังอยู่ในพื้นดินเหล่านี้นะจ๊ะแคทจึงได้นำจาวปลวกไปทำการทำหัวเชื้อจาวปลวกจุลินทรีย์จาวปลวกอยู่เรื่อยๆนะวันนี้เรามาเก็บผลผลิตค่ะด้านในนี้เป็นจาวปลวกล้างนะคะนี่คือล้างแล้วนะจ๊ะไม่มีตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะแคทจึงได้นำเขาไปทำจุลินทรีย์ได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะคือบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีตัวเล็กๆเนาะเราก็จะไม่เอาเขาไปใช้ตอนนี้เขาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพอจาวเริ่มล้างแคทก็จะมาเก็บผลผลิตนะคะนำไปทำจุลินทรีย์จาวปลวกเนาะนี่ก็มาไล่แซะไล่แกะเอาทีละหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เขามีตัวเขาจะเป็นจาวที่ใหญ่มากๆตอนนี้มันล้างไปหมดแล้วนะคะเขาก็จะกินบางส่วนไปด้วยเนาะเพราะว่าจาวปลวกนี้ปลวกเขาทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงปลวกตัวเล็กๆนะจ๊ะเนี่ยเขาก็จะเอาไว้เป็นอาหารของลูกปลวกอีกทีนึงนะเราก็มาเก็บเอาที่ล้างเรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเนาะสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขา นี่นะคะแค่ก็ไล่แซะไล่แงะไล่เก็บเอาทีละหน่อยละหน่อยนะคะหยิบมาทีละหน่อยละหน่อยช่วงไหนที่จาวใหญ่ก็ได้เยอะมากนะคะคือเขาทิ้งไว้ให้เยอะมากอันนี้ก็เป็นเศษเล็กๆน้อยๆนะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยนะคะไล่แซะทีละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวก็ได้เยอะเองค่ะนี่แหละก็มานั่งเล็มนั่งเล็มเก็บเอาเล็กๆน้อยๆนะคะเล็มเอาทีละหน่อยละหน่อยนะได้มานิดนิดหน่อยๆก็ทยอยทำสะสมไว้นะคะก็จะได้เป็นจุลินทรีย์จาวปลวกไว้ใช้ภายในสวนของเรานะคะมีเชื้อราไตโคเดอร์มาแล้วบางท่านก็ไปลดรากตรงโคนต้นไม้เพื่อกระตุ้นให้เกิดเชื้อเห็ดปลวกนะคะนี่ก็มีลักษณะเป็นราขาวๆเป็นตุ่มๆเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นเชื้อเห็ดหรือเปล่านะจ๊ะคือตอนนี้มันฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวก็จะไม่ค่อยเยอะมากมายเหมือนกับฤดูฝนนะคะในส่วนของจาวปลวกแคทเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าเลี้ยงมา2ปีละปีนี้พอเข้าหน้าหนาวเนี่ยค่ะเขาก็จะทยอยทิ้งรังเพราะเริ่มโตแล้วไงก็จะเหลือปลวกงานหัวใหญ่ๆโตๆไต่ไปไต่มาเพียงไม่กี่ตัวนะคะตัวเล็กๆไม่ค่อยมีแล้วตัวเล็กๆก็โตหมดแล้วนะจ๊ะจึงมาเอาจาวเขาไปใช้งานเนี่ยเนาะก็ใช้ของเหลือจากที่เขากินเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยนี่นะคะเราก็ค่อยๆเก็บหยิบเอาทีละหน่อยละหน่อยนะจ๊ะแบบนี้ไปเรื่อยๆดินในส่วนนี้ก็ไม่สูญเปล่านะคะแคทก็จะมาบดล่อนแล้วก็นำไปผสมเป็นดินปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกสตรอเบอรี่ราชเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ปลูกต้นไม้ภายในสวนที่แคททำเป็นสวนเล็กๆภายในบ้านเนาะเป็นการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวในเขตทะเลนะจ๊ะซึ่ง2ปีแล้วบางอย่างก็ยังไม่เคยได้กินลูกไม่เคยเห็นดอก
บางอย่างก็มีดอกแต่ไม่มีผลนะคะในโซนนี้แต่ถ้าแคทเอากลับบ้านอย่างเงี้ยโซนอีสานเนาะอากาศมันก็จะเย็นได้ที่เพราะว่าแถบนั้นก็จะปลูกกันเยอะนะคะก็จะมีลูกให้กินในส่วนของสตรอเบอรี่พันธุ์ญี่ปุ่นเนาะไปกินลูกครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานีนะคะอำเภอน้ำสมหน้าร้อนยังหนาวอะช่วงกลางคืนนะคะอากาศจะเย็นกลางวันร้อนนะคะที่บ้านแคทเนาะที่นี่ระยองนะคะบ้านพี่ภูมิเราก็อยากจะทดลองปลูกที่นี่เพราะว่าส่วนมากแคทก็จะอยู่ทางนี้เป็นหลักกลับบ้านแค่ปีละครั้งสองครั้งอยากกลับทีๆแต่ก็โดนพ่อบ่นกลับทำไมนักหนาเปลืองตังค์เราก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนาะอาศัยทำ YouTube เป็นเงินเก็บกับบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะได้ช่วยเหลือครอบครัวเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะจ๊ะก็ได้พอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แคทจะแบ่งให้ FC ด้วยเพราะว่าคุณพิพัฒน์เนาะสั่งซื้อจุลินทรีย์ของเราไป3รอบแล้วเดี๋ยววันนี้แคทจะเก็บแบ่งให้พี่เขาด้วยนะคะไม่รู้เป็นพี่หรือเปล่าเรียกพี่ไปก่อนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการจัดเก็บผลผลิตจาวปลวกของแคทเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่นะแคทก็แซะมาเรื่อยนะคะแซะจริงๆยังมีอีกเยอะนี่มุมที่แคทเพาะเห็ดตอนนี้เขากินเศษใบไม้แคทแบบกินไปเยอะมากแล้วนะคะแคทก็จะแซะไปเรื่อยๆจนสุดมุมนู้นนะจ๊ะตอนนี้คือเราจะเพาะเห็ดนี่มันไม่ขึ้นแล้วแหละเพราะมันหน้าหนาวนะคะเห็ดนี่เขาจะนิยมทำกันในช่วงฤดูฝนอากาศจะชื้นสภาพฤดูหนาวนี่อากาศมันจะแห้งนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมการเก็บจาวปลวกเพียงเท่านี้นะคะเป็นจาวปลวกที่จำกัดพื้นที่ให้เขาอยู่บริเวณนี้นะคะเห็นปลวกไหมปลวกนี่นะคะน้องปลวกเราโตแล้วค่ะพอโตแล้วเขาก็จะทิ้งรังทิ้งจาวจะไม่เอาแล้วเขาจะไปกินอย่างอื่นแล้วเพราะเขาตัวใหญ่แล้วนี่นะคะก็พามาให้ดูให้ชมเพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ